สวัสดีครับ DIMK Steel ในกลุ่มของ Well Connection ในวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวจุดต่อเสานะครับหรือว่าคอลัมน์สปรายกันนะครับก็จะคล้ายๆกับจุดต่อของคานนะครับแต่ว่ามันตั้งขึ้นนั่นเองมาดูกันนะครับก็เลยต้องวาดรูปใหม่นะครับก็เราก็จะมีแผ่นประกับที่ปีกนะครับแล้วก็จะมีแผ่นประกับที่เอวของเสานะครับผู้ใช้ก็จะสามารถใส่ค่าแรงที่กระทำก็คือโมเมนต์ดัดแล้วก็แรงเฉือนได้ส่วนแรงตามแนวแกนนี่มันส่งผ่านกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวแผ่นแล้วก็รอยเชื่อมก็เลยไม่ต้องออกแรงนะครับก็จุดต่อคอลัมน์สปรายนี่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเสามันมีขนาดต่างกันมากคนละซีรีส์แบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ตัวเพลทเป็นตัวขั้นนะครับนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะมีให้เลือกหน้าตัดเสานะครับหน้าตัดเสานะครับสำหรับต่อนะนั้นก็จริงๆก็ยังมีได้อีกหลายแบบใช่ไหมครับอันนี้จริงๆเวลนี่ผมว่าเยอะที่สุดแล้วมี12ตัวนะครับแต่ว่าก็จริงๆยังทำได้เยอะไม่ต้องห่วงชีวิตคือการทำงานนะครับก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราทำในส่วนนี้พอจะขยายเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยขนาดของแผ่นประกับปีกนะครับให้เราใส่ก็จะมีความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นนะครับแล้วก็จะมีขนาดของรอยเชื่อมเห็นไหมครับนี่ขนาดเสาขนาดเท่ากันก่อนนะครับถ้าไม่เท่ากันเดี๋ยวค่อยคิดนะแล้วก็มีแบบผสมกันอีกเนาะอันนี้แล้วแต่ผมว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีการใช้งานได้ไม่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าต้องเป็นที่ท่านจะใช้จริงๆอ่ะท่านจะส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมก็มาทำมันก็จะใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าเรามีตัวเหมือนกับเทมเพลตอยู่แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนรูปแบบว่ารูปปรับเปลี่ยนสักหน่อยแล้วก็จะได้เพิ่มมาเป็นตัวใหม่มันเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขนาดรอยเชื่อมนะครับก็จะมีแผ่นประกับปีกกับแผ่นประกับเอวซึ่งอาจจะมีความหนาไม่เท่ากันก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถจัดใส่เข้าไปได้ดังนั้นในการคำนวณเราก็จะมีการเช็คโมเมนต์ก่อนนะครับว่าหน้าตัดของเสาของเรารับโมเมนต์ที่ใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คเชียร์นะครับว่ารับได้ไหมหลังจากนั้นก็มาคำนวณดูนะครับว่าไอ้แฟรงค์ของเสาของเราเนี่ยพอโมเมนต์มากระทำแล้วมันเกิดแรงเท่าไหร่เพื่อที่จะส่งผ่านมาที่แผ่นที่ประกับที่ตัวปีกนะครับฉะนั้นก็ดูเช็คดูว่าแผ่นแฟรงค์ประกับปีกเนี่ยมันจะรับได้ไหมนะครับแล้วก็มาเช็คที่รอยเชื่อมที่จะรับได้นะครับพอในส่วนของแผ่นประกับเอวเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการรับแรงเฉือนนะครับก็จะมีการคำนวณแล้วก็คำนวณออกมานะครับก็จะมีเป็น FS Polar Moment of Inertia ค่า J นะครับแล้วก็แรงเฉือนก็จะมีแรงเฉือนโดยตรงก็คือ Direct Shear แล้วก็เอาหน่วยแรงของทั้ง2ตัวนี้มาคอมไบกันนะครับแล้วก็มาเช็คว่ารอยเชื่อมของเราเนี่ยนะครับที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยสามารถจะรับได้หรือเปล่านะครับก็อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบก็เบลนี่ก็พวกเราน่าจะชอบกันมากกว่าโบนะผมก็ว่ามันก็ดูเรียบง่ายดีแต่ว่าในบางกรณีก็ขึ้นอยู่กับการทำงานว่าการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับว่าที่ไซต์งานกับที่ตัว warehouse ตัวโรงผลิตเนี่ยนะครับจะชอบแบบไหนมากกว่ากันอันนี้ก็สามารถที่จะออกแบบให้มันผสมกันได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวในกลุ่มต่อไปก็ใน building connection ก็จะมีทั้ง well แล้วก็ bow เนี่ยผสมกันได้ แล้วแต่ก็จะมีให้โหลดแล้วก็เซฟได้ตามปกตินะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม report นะครับ report ก็จะมี2หน้าด้วยกันนะครับหน้า1แล้วก็หน้า2นะครับแล้วก็สั่งพริ้นท์นะครับแล้วก็เลือก PDF Creator นะครับแล้วก็กดพริ้นท์อีกทีนึงแล้วก็ merge นะครับ
แล้วก็ดูว่ามันเรียงหน้าหรือเปล่า1กับ2ถ้าเรียงอยู่แล้วก็กดเมิร์จออได้เลยแล้วก็ continue นะครับแล้วก็เซฟเราก็จะได้เป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้วก็เช็คบางทีบางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมมันล้นหน้าออกไปอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมไปเลือกที่ตอนที่จะสั่งปริ้นนะครับ PDF Creator นะครับเป็นตรง preference ตัวเนี้ยสมมติเวลาเราสั่งปริ้นปุ๊บนะครับบางท่านเอ๊ะทำไมมันเลยหน้าก็มาคลิกที่ preference ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ปุ่ม paper qualityอันนี้ก็คัลเลอร์อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราปริ้นคัลเลอร์กันตรงปุ่ม Advance ตัวนี้นะครับพอคลิกปุ่ม Advance ตัวนี้แล้วก็มาเช็คดูว่ากระดาษเป็น A4 หรือเปล่าเพราะว่าบางทีในของท่านจะเลือกเป็น Letter นะครับมันจะสั้นไปนะครับก็เลือกให้มันตรงกับปรินเตอร์ของเราเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราตั้งไว้ครั้งแรกมันต่อไปก็ไม่ต้องมาแก้ไขนะครับแต่บางทีพอเราติดตั้งโปรแกรมอะไรใหม่บางทีมันอาจจะโดนเซตตัวเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เข้ามาแก้ไขเท่านั้นเองนะครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่โอเคนะครับสำหรับคอลัมน์สไปรท์ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ